เราจะไปไหนเนี่ยตอนนี้พาไปร้านหนึ่งเป็นพรีเมียมซูชินี่เลยครับซูชิเซกิสวยสวยสวยชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรอันนี้จะเป็นแซลมอนครับไม่พี่อย่าชื่ออะไรว่าเอาเมนูเมื่อกี้ที่พี่แนะนำทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรออยากถามคุณแม่นะครับธันวานี่เขาเป็นคนดีไหมครับนี่เราทำเองให้เธอโดยเฉพาะธันวาบอกซ้อมแต่งหน้าก่อนแล้วก่อนจะแต่งงานก่อนเดินก่อนด้วยไม่ป้อนกูธันวาไปจีบกินได้ยังไงมึงรุ่นใหญ่ว่ะมึงใหญ่ยังงูกลับเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรากินเนื้อเรากินเธอได้ไหม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 คำเตือนรายการนี้เป็นรายการที่ไงควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไผที่หูตัวว่าต่ำกว่า18ปีให้พ่อแม่เบิ่งนำเด้อและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นำเด้อครับผมตอนนี้เราก็ถึงร้านเรียบร้อยแล้วนี่เป็นแขกรับเชิญที่ผมบอกสวยไหมสวยแหละเออทำไมดูเศร้าๆอ่ะเวลาคุณเจอผู้หญิงคุณจะไม่เศร้าอย่างนี้เนี่ยเศร้าแบบทำไมอ่ะเอาไม่สวยเหรอสวยเป็นนางเอกเลยนะใช่แต่เราเจอใช่ไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ไงเอาใครเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดว่าเป็นคนนี้หรือเป็นคนไหนคะเป็นคนอื่นเหรอท่านมามีคนอื่นด้วยหรอไม่ใช่ครับผมไม่อยากเจอคนอื่นครับเรื่องผมอยากเจอคนอื่นครับบอกมาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยผู้หญิงที่พามาที่เป็นแบบนางเอกระดับประเทศเลยสวยผิวแน่นหน้าแน่นไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็มาพากันแบบพากันดราม่าเสือยเสือยเสือยอะไรเขาพูดเลยนะว่าเป็นแฟนที่ดีอ๋อเป็นแฟนที่ดีเขาว่าเป็นแฟนที่ดีแต่เราใช่หรือเปล่าเราใช่ต้องถามเขาดิอ๋อเขาพยายามถามคนนี้อ๋อแล้วอันนี้คุณเป็นคุณแม่วันนี้พาแม่ด้วยครับวันนี้ไม่ยิงพาแม่มาเพราะว่ายิงแล้วก็เป็นร้านที่มาได้ทั้งครอบครัวใช่เป็นแบบบรรยากาศร้านเป็นร้านที่แบบว่าสามารถพาครอบครัวมาได้พาแฟนมาเดทได้หรือว่าจะพาไปมาเพื่อนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วาระโอกาสครับผมก็ตอนนี้อาหารเราก็มาถึงแล้วอันดับแรกจะเป็นอาหารว่าแล้วก็กินไปพังๆก่อนหน้านะครับผมจะกินจะทำคุณแม่กินก่อนแล้วแบบจะค่อยเจอกันเดี๋ยวแม่ตอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงต้องวางกล้องที่ยืนในนี้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวจะมีเมนูแนะนำนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะของเรานะคะจะมีเมนูแนะนำตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะจะเป็นโอเชียนทวิลนะคะคุณลูกค้าจะมีปลาทั้งหมด12ตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นพรีเมียมนะคะเป็นอินดิวพรีเมียม50กรัมนะคะคุณลูกค้ามีข้าวนะคะสันหลายแล้วก็นะคะอันนี้คุณลูกค้าจะได้หมดเลยจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะในราคา999บาทเองนะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีอีกเมนูนึงนะคะคุณลูกค้าที่แนะนำจะเป็นตัวมินินะคะแซลมอนทรัฟเฟิลใช่ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่ออะไรอันนี้จะเป็นแซลมอนไม่พี่อ่ะชื่ออะไรเอาเมนูเมื่อกี้ที่พี่แนะนำทั้งหมดเลยได้ค่ะทั้งหมดเลยเหรออุ๊ยนี่เป็นข่าวไม่ปกติพี่ทำกินข้าวทานตลอดเลยวันนี้ไม่ขึ้นโอเคอันนี้ก็เป็นอันเนื้อเดี๋ยวเราสั่งอันนี้ให้แม่ชิ้นหนึ่งเพราะแม่ก็ชอบกินเนื้อแล้วเดี๋ยวนายก็กินอันนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราไม่กินเนื้อเรากินเธอได้ไหม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 เขินเลยยังกูมาทำไมเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าที่เนี่ยกูหน้าสดมากเนาะเออนี่เขาเขียนว่ากูหน้าที่นี่มาจากตลาดปลาโทโยสึโทโยสึผมจะบอกว่าซูชิหรือร้านญี่ปุ่นดีไม่ดีเนี่ยต้องดูที่ปลาทูน่าใช่เพราะว่าปลาทูน่าเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็เท็กเจอร์มันเยอะมากใช่ๆแต่ละส่วนก็จะมีความแตกต่างกันงั้นเดี๋ยวเรารออาหารมาครบแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงจัดไปเฮ้ยนายคือวันนี้เราพาแฟนมามึงคือต้องทำตัวพี่รุดด้วยเนี่ยคือแบบจะต้องแบบพี่รุดเอ้าก็กูแบบอยากเซอร์ไพรส์เขาไงแต่ว่ากูทำไม่เก่งแต่งหน้าจานจัดจานไม่เก่งจะช่วยเราหน่อยนะจะช่วยเราแล้วแบบคือเราไปขอเขาไปแต่งหน้าแล้วไปเซอร์ไพรส์กีนเฮ้ยเมดบ่ายธันวาอะไรเงี้ยใช่ไหมเท่โอเคปาร์คจะบอกว่าวิธีแบบนี้เนี่ยทางร้านเขาไม่ได้ให้ลูกค้าทำทุกคนเนาะอันนี้เราขอพิเศษเขาเราขอเขาเราขอเขาเหมือนสั่งมาแหละแต่เราขอเขาว่าเดี๋ยวผมมาแต่งหน้าเองได้ประมาณนั้นก็เลยไม่ได้จริงจังมางั้นเดี๋ยวทำเลยดีกว่าเราควรทำยังไงวะเริ่มจาก
ปลาก่อนไหมเริ่มจากไข่ก่อนไหมไข่แล้วว่ามีเราจะได้มีแบบเปล่าเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟให้กินตอนนี้เลยระหว่างรออาหารนะฮะว่าเขาจะว้าวไหมนี่นะฮะเราจะระหว่างรออาหารชุดใหญ่เธอนี่เราทำเองให้เธอโดยเฉพาะท่านมาบอกซ้อมแต่งหน้าก่อนแล้วก่อนจะแต่งงานไม่เลยนะถ้าหันมาเนี่ยหรอบอมครับก็อาหารก็มาเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยพี่ตังนี่อันนี้นี่ทำให้กินก็คือกินด้วยได้ไหมไม่ได้ได้ค่ะไม่ได้ดิอ๋อกินเลยนะเดี๋ยวผมตักให้นะเอ้ยเดี๋ยวผมกินให้นะแปลว่ามันต้องอร่อยใช่ไหมคะคุณท่านว่ามันต้องกินอะไรก่อนครับกินปลาเนื้อขาวก่อนถ้าตับหลังโอนะโอนะอร่อยป่ะแม่โอนะอันนี้มิโซะใช่ข้างบนมีปูแล้วก็มีปูนี่ที่กินชอบป้อนด้วยป้อนด้วยไม่ป้อนกูยอมเป็นเซตซาชิมิที่มีปลา12แบบเราต้องเริ่มกินจากปลาสีขาวอันนี้มั้ยใช่ทำไมครับเพราะว่าปลาเนื้อขาวจะรสชาติอ่อนกว่าปลาเนื้อแดงเวลากินโอมาคาเสะถ้าสังเกตเขาจะเสิร์ฟเนื้อขาวแล้วก็ค่อยกินเนื้อแดงทีหลังใช่ครับมาเลยครับคุณพี่มาทั้งงานนี้เลยครับวันนี้น่ากินมากเลยอันนี้อะไรครับพี่นี่นะคะจะเป็นอะไรมีแซลมอนทานี่ชื่ออะไรนะครับขออีกทีครับพี่ชื่อค่ะขอบคุณมากครับผมชี้ยับอุ้ยดีชิ้นใหญ่มากไหนฮามาจิเหรอใช่ชิ้นใหญ่นะอร่อยไหมเราว่าแบบไหมมันเขี่ยไหมแล้วกูว่าหันไปถามแล้วก็แบบเอาพูดไปได้อะเอออร่อยไหมมันก็มุ่งอันนี้คือเขาขายเนี่ยคือซาชิมิชิ้นใหญ่มากเทียบกับมืออุ้ยโดนมือต้องบอกว่าวัตถุดิบเขาพรีเมียมจริงๆนะพี่ปังปลาฮามาจิเมื่อกี้แบบอย่างสดเลยไม่ขาวเลยเด็ดเลยก็เนื้อแบบเอาแบบกินของเนี้ยทำมันอย่างกินมาเลยครับว่านี่ขออนุญาตพรีเมียมอุ้ยมาแล้วผู้มีพรีเมียมค่ะ999 บาทโอ้โหเป็นไฟอย่างนี้นี่เองท่านผู้ชมจะบอกว่าอย่างคุ้มเลยเนี่ยคุ้มจัดตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะลด 40% นะคะคุณลูกค้าถ้ามาทานที่ร้านนะคะครับถ้ากลับบ้านนะครับถ้ากลับบ้านก็ 40% ค่ะไม่ผมจะกลับทางไหนได้บ้างครับเดินตรงไปด้านหลังนะคะอ๋อขอบคุณมากครับผมค่ะเดี๋ยวเราทำหมี่ให้เลยนะขยับชอบกินใช่ไหมปกติพี่ทานทำหมี่ให้ปล่อยไม่ปล่อยหรอจริงเหรอนี่แบบจริงเหรอแบบนี้แบบโมโหเล็กน้อยอ่ะก็หวังว่าทำอาหารเก่งการที่แบบว่าไปฝึกกับแฮปปาร์มาบ่อยแล้วก็ทำอาหารเก่งขึ้นรอดิชาเราดิชาก็พยายามแบบจัดที่เดียวให้กินกินทุกอย่างอันนี้เราทำให้นายอันนี้สิ่งที่ปักทำและอันนี้สิ่งที่ขันว่าทำ อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่มาคือนะคะตอนนี้ถ้าคุณลูกค้าจะทานทุกตัวนะคะให้เนี่ยแล้วก็ให้เก็บกระเบิดให้ค่ะเบิร์นใช้อะไรเบิร์นใช้ไฟอ๋อครับลองเบิร์นดิผมไม่มีไฟมีไฟแช็กรับไหมคะปกติผมไม่ค่อยใช้ไฟเบิร์นครับใช้ไฟเบิร์นเหรอทำไมใช้ไฟเราทันเหลือกี่นี้ตอนนี้คบกันมานานนะครับไม่ได้คบกันนะคะเป็นเพื่อนกันอ๋อไม่คือคบกันเป็นเพื่อนแหละจริงแล้วอ่ะเป็นเพื่อนใช่ครับก็คือกูต้องอย่างไรต่อวะหมายความว่าแล้วโอเคแล้วมันจะมีโอกาสที่มันจะพัฒนาจากเพื่อนเป็นแฟนได้ไหมครับได้ไหมคะท่านก่อนแล้วแต่เขาไงไม่ต้องร้องดิครับจะพูดอะไรอ่ะมึงคือพอสรุปครบขนาดเนี่ยครับต่อสายสุดท้ายยังไม่ได้เลยนะตอนนี้ขนาดนะครับเอาแล้วปีแล้วครับอ๋อถือว่ารอดใช่ถือว่ารอดถ้าถูกถือว่ารอดเราอยากรู้เพราะว่าท่านมาไปจีบกินได้ยังโอ้ผมชอบมาตั้งแต่แรกเลยที่เจอในกองคอยโอ้ผมชอบมาตั้งแต่แรกเลยแต่ให้กูพูดความจริงนะอย่ามาอยากรู้ความจริงอยากรู้ความจริงครับพี่กองละครไม่ให้เลยคือตอนนั้นแบบมันจะมีข่าวเราอะไรอย่างเงี้ยออกมาตอนนั้นน่ะข่าวเราก็ดังมากเราลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยนี่ก็ต้องมาเล่นละครด้วยกันทีนี้ก็เหมือนแบบไม่ค่อยคุยกับใครถ้าเกิดคนนั้นไม่สนิทด้วยไม่เข้าหาใครเลยสักคนเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าไม่รู้จักไม่สนิทได้เลยอย่างเงี้ยเป็นคนแบบสันโดษติดแอ๊กติดแอ๊กเป็นพระเอกต้องเก็บแล้วก็จะไปแล้วก็แต่เขาเป็นคนตรงเวลานะอ้าวใช่มาตรงเวลาแต่ก็คือกลับแบบตรงเวลาจริงอ่ะพอเขาปล่อยปุ๊บปล่อยเลิกกองปุ๊บมันยิ่งปุ๊บขึ้นรถไปเลย
บไม่สนใจใครเลยข้อดีหนึ่งของธันวาเลยรู้จักกันมาธันวาไม่เคยสายไม่เคยพูดในสายตลอดแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนสมัยนั้นแบบเข้ากับคนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วนี่ต้องเล่นละครด้วยกันต้องเล่นคู่กันรู้สึกว่าแบบเนี่ยผู้ชายคนนี้แบบทำยังไงดีวะเล่นละครให้มันแบบให้มันไปด้วยกันได้การแบบคอนเนคชั่นการคอนเนคกันได้อะไรเงี้ยครึ่งปีแรกเราถ่ายด้วยกันคือแบบมันอัดมากเลยเพราะว่าคุยอะไรก็ไม่คุยด้วยจริงเหรอเขาพูดคำเปล่าคำเขาคงมองภาพแบบว่าเราเหมือนแบบมีข่าวโน่นนั่นนี่มาแล้วเขามองจากภาพภายนอกนะว่าเราเป็นแบบแต่พอแบบมาอยู่ในการถ่ายละครด้วยกันเป็นปีเขาเลยเห็นว่าจริงๆเราเป็นคนบ้าๆเป็นคนแบบอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนประหยัดแต่จริงๆแล้วเราว่ามันน่าจะชอบนะเพราะทุกวันนี้มันยังเล่นละครกับกินอยู่เลยเรายอม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 เป็นมุกไงพี่กีนพี่กีนมีถ่ายละครอะไรบ้างที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้อย่าลืมคอนสนุกมากจบจ้ะวันนี้จบเลยเนี่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 ยนี่คือข้อหนึ่งเลยอ่ะตั้งแต่กีออกมาเป็นฟรีแลนซ์นะที่บอกให้ธันวาว่าธันวาดูละครเราด้วยนะดูอยากให้เธอดูธันวาเธอเลิกพูดเลยเธอดูอ่ะอันลัคกี้พอยเธอดูป่ะดูดูอะไรเราบังคับให้เธอดูเธอก็ไม่ยอมดูแล้วก็บอกว่าเออเราดูบอหมูก่อนแล้วอย่างนู้นอย่างนี้เฮ้ยพ่อหมูสำคัญกว่าเราอีกอ่ะเฮ้ยอย่างจริงอ่ะตอนนี้ไปถ่ายด้วยกันน่ะแล้วเรานอนด้วยกันน่ะทันมาดูจริงๆนะบอหมูอ่ะเออมันฟังบอหมูตลอดเลยเรื่องบอลน่ะกูงงเลยว่ามึงดูอะไรไม่ได้รู้บ้างสมมติว่านี่คือเป็นหน้าจอทีวีใช่ป่ะแล้วเวลาดูฟุตบอลน่ะแค่เดินผ่านอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยนะเว้ยท่ามันน่ะโอ้ยที่ไหนน่ะฝันเดียวมีอารมณ์อ่ะมีอารมณ์เดินปุ๊บปุ๊บมันอยู่อย่างนี้นะที่หยอกคือมันแบบคือมันใครฟังไม่ได้เลยอ่ะเราต้องดูแล้วเราต้องรายงานพ่อเราไงคำถามเคยลืมหมดแล้วคือย้ายไปเล่าเรื่องอื่นเหลือละครเรื่องไหนบ้างตอนนี้อยู่ออนแอร์อยู่ไหมใกล้จบหรือยังกระเช้าสีดาแก้วลืมคอนเอามาตอนอวสานช่องวันแล้วก็มีกระเช้าอุ้ยโอ้ยอันนี้ฝากเก็บเลยได้ไหมฮะอันนี้ร้อนนะคะระวังด้วยนะคะแก้วลืมคอนที่แต่งตัวเป็นเหมือนแบบฝรั่งปะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเอ้าโถมันแบบฝรั่งเศสเป็นแฟนใช่ไหมใช่ไหมแฟนแฟนใช่คือเราอยากให้ธันวาดูละครลับว่าเราทำงานในสายบันเทิงเดียวกันเราก็อยากให้ธันวาช่วยแบบวิเคราะห์ช่วยแบบช่วยวิจารณ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าเล่นเราเป็นยังไงเพราะเราออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วไม่เหมือนเพื่อการพัฒนามันมีวันหนึ่งเว้ยคือผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเลยโคตรเหี้ยเลยเนี่ยผมมาอ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วผมมาเห็นเปเปอร์บทของกีนอ่ะวางไว้ที่บ้านกูก็มองไปดูเว้ยแล้วกูก็อ่านว่าอะไรรู้ป่ะคือบทอ่ะมันเขียนว่าแก้วลืมคอนใช่ป่ะกูก็อ่านว่าแก้วลืมคอมแก้วลืมคอมแก้วลืมคอมแค่ลืมคอมนี่เป็นหนังได้เลยวะละครได้เลยวะเรื่องเหี้ยเลยวะละครเรื่องแก้วลืมคอมอ๋อกูก็คิดประมวลในหัวว่าอ๋อไอ้แก้วเนี่ยมันลืมคอมไว้ที่ออฟฟิศมันก็เลยเป็นเรื่องแก้วลืมคอมแล้วกูก็คิดไปว่าอย่างนั้นตลอดเลยเว้ยแล้วกูก็บอกว่าเฮ้ยเธอเรื่องใหม่เธอมันหายในออฟฟิศเหรอวะแก้วลืมคอมบอกเธอบ้าว่ามันเป็นเละเกะมันชื่อแก้วลืมคอนแล้วมั่นใจนะพูดต่อหน้าผู้กำกับเลยนะกินมันเลยเรื่องแก้วลืมคอมจับเอาจริงผู้กำกับธันวาคงพินแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นเราอยู่กับธันวาพอดีกินทันวาหาภูมิกับไม่จริงกูตกใจเลยวันนั้นน่ะไม่กล้องหรอไม่นั่งคุยแล้วเหมือนภูมิกับโทรมาแต่โอเคภูมิกับใช้เบอร์แปลกโทรมากับเรื่องไหนตรงเกือกเกือกจริงพี่เพชรพี่เพชรมึงไม่ต้องพูดเขาใช้เบอร์แปลกโทรมาแล้วเหมือนในเรื่องเนี่ยเขาชื่อพี่ดิ่งแล้วเขาก็แบบเหมือนภูมิกับมาแกล้งเขาโทรมาแบบขอสายนายดิ่งหน่อยครับอันนี้เราคิดว่าเพื่อนเนี่ยดิ่งเฮียอะไรดิ่งเฮียอะไรดิ่งเฮียอะไรเด็กเว้ยนี่พี่เพชรเองนะธันวาพี่ขอโทษครับผมขอโทษเขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยแบบแล้วเราก็นั่งแบบมึงรุ่นใหญ่ว่ะมึงด่าอย่างผู้กำกับเลยอ่ะไม่รู้เปิดทางรถตอนนั้นน่ะเพียงขอโทษเลยแล้วอีพูนมันชอบโทรมาแบบเอาเบอร์แฝงโทรมาหากูไงตอนแรกอ่ะธันวาไปเป็นดิ่งใช่ป่ะพอหลังแล้วพี่เพชรวางอ่ะพี่เพชรแม่งดิ่งเลยอ่ะความรู้สึกแม่งดิ่งเลยจริงไม่รู้ว่าเรื่องหน้าจะได้เล่นจริงหรือเปล่านะจริงแล้วโลกอ่ะเดี๋ยวมีคำถามผมอยากถามคุณแม่นะครับได้ค่ะว่าธันวาเนี่ยเขาเป็นคนดีไหมครับได้สายตาคุณแม่พูดได้ครับจริงธันวาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนเฉยๆเอามาอ๋อเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาเป็นคนประหยัดด้วยเอามาแต่ธันวาเป็นคนประหยัดครับเพราะจะเป็นคนเก็บเงินใช้เงินรู้จักใช้เงินใช่ใช่ใช่จะไม่ค่อยแบบพุ่งเปื่อยแต่แม่ไม่พูดถึงเรื่องนิสัยเลยนะถ้าพูดถึงก็คือแค่ว่าเขาเป็นคนประหยัดอย่าไปจี้ไม่แต่เขาเป็นคนดีไหมครับแม่นิ่งแม่นิ่งไปแป๊บนึงแม่แบบเหมือนชัดๆนิดนึงเขาติดครับก็วันนี้ก็อิ่มหนำสำราญนะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านซูชิเซกินะครับขอโทษร้านซูชิเซกิต้องบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างเมนูทุกอย่างแบบ
อิ่มอร่อยแล้วก็คุ้มค่ามากใครที่อยากกินพรีเมียมซูชิแบบนี้ก็สามารถมาที่ซูชิเซกิได้นะครับผมบอกว่าของเขาดีจริงๆแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นตลอดก็คอยติดตามได้ใน IG ร้านเลยซูชิเซกิครับแล้วก็มีหลายสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแล้วกันมีสาขาไหนบ้างไปดูได้ใน IG ร้านเลยเดี๋ยวทีมงานเขาจะขึ้นไว้ให้ครับผมนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปแล้วแคปมาคลิปเราคลิปพวกเราแล้วก็เป็นแก๊สใช่แล้วสามารถแคปแล้วก็เอาไปที่ร้านก็คือคัสเตอร์น้ำคัสเป็นสกินพอร์ตอย่างนี้แล้วก็เอาไปยื่นให้ที่ร้านแต่ละสาขาของซูชิเซกิแล้วก็จะได้เป็นหัวปลาใช่แม่เขาจะให้หัวปลาฟรีปลาแซลมอนฟรีเลยนะครับใช่ค่ะทุกสาขาทุกคนนะคะใช่ค่ะอันต่อไปก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญขอบคุณพี่กีแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับส่วนอีพีหน้าเราจะมีแขกรับเชิญเป็นใครหรือว่าจะไปที่ไหนก็ต้องรอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงจริงจริงด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายนี่เรามีภารกิจนะฮะบุกบ้านบุ้งใบโยก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 วันนี้พี่ทำอะไรว่างใช่ไหมไม่ถ่ายละครนะเซ็นเซอร์คิวละครเลยแล้วบอกคุณจะมาอ๋อจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็ได้ใครจะด่าก็ด่าอีกครับเซ็นเซอร์คิวละครเข้ามาคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยทุกวันนี้ก็เหมือนบ้านคุณอยู่แล้วไปบุญไปเลยตู้เย็นอยู่ไหนครับไปพี่บุญพับพาพี่ปั๊กไปเร็วพาพี่ปั๊กไปหน่อยอันนี้เร็วพี่บุญพี่เดี๋ยวพอถ้าเราทำแรมปุ๊บเราจะไม่มีซอสเออเราใช้เห็ดวายนิดนึงนี่ด้วยเลดวายเลดวายอันนี้คือไอ้ที่ไม่เลดวายเหรอเลดวายเนี่ยเอาเลดวายจากไหนไอ้ท่านมันไปหยิบมาจากตู้เย็นดิมึงบุ้ยกูอีกแล้ว